คุณผู้ชมครับในยุคปัจจุบันนะครับที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวไกลไปมากก็ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคจากปกติแล้วเสพสื่อผ่านทีวีบ้างผ่านนิตยสารหรือว่าผ่านแผ่นพับก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับบางคนไปเห็นสื่อนอกบ้านมากขึ้นหรือว่าเสพสื่อผ่านโลกโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาก็ต้องปรับตัวตามครับหลายคนมองว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสื่อโฆษณานั้นซบเซาลงแต่ในปีนี้ผู้ประกอบการเองมองว่าจะเป็นอีก1ปีทองนะครับที่อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาจะกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุภรานันตานวิรัตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Master Ad จำกัดมหาชนหรือมาโก้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาในไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่บุญแล้วกันครับถ้าหากว่าถามถึงแวดวงโฆษณาในไทยเนี่ยพี่บุญมองว่าตอนนี้ถือว่ากลับมาฟื้นตัวหรือยังครับก็น่าจะเรียกได้ว่าเริ่มฟื้นตัวนะคะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีเริ่มมาตั้งแต่ปลายไตรมาส4ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาและธันวานะคะจะพบว่าอย่างในผู้ประกอบการสื่อนอกบ้านด้วยกันเองนะคะค่ายใหญ่ๆที่ส่งงบให้ตลาดหลักทรัพย์ทุกคนก็มีการเติบโตที่ดีในไตรมาส4แม้ว่าจะมีช่วงที่เป็นพระราชพิธีนะคะแต่ก็เพียงแค่เดือนเดียวนะคะหลังจากนั้นก็กลับมา ก็คิดว่าน่าจะดีต่อไปในปีนี้ค่ะน่าจะมีโมเมนตัมครับมีปัจจัยบวกอะไรบ้างที่พี่บุญมองว่าน่าจะสามารถช่วยมาดึงเม็ดเงินของการโฆษณาเนี่ยให้กลับมาเติบโตเหมือนเดิมได้ก็อย่างแรกเลยก็ GDP นะคะที่คิดว่าน่าจะเติบโตดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวเซกเตอร์นั้นก็มีคนจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาใช้จ่ายในปริมาณที่มากนะคะโลคอลคอนซัมชันก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยภาคการเกษตรที่สินค้าการเกษตรหลายตัวก็ขยับราคากันขึ้นพอสมควรครับก็เลยส่งผลให้แต่ละบริษัทอาจจะมีงบโฆษณาเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าดูพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเสพสื่อผ่านมือถือเยอะมากหรือบางครั้งก็จะไปเห็นสื่อที่อยู่นอกบ้านเป็นส่วนใหญ่มากกว่าดูโทรทัศน์แล้วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวด้วยใช่ไหมครับค่ะก็เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ทุกธุรกิจเนี่ยก็เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของเทคโนโลยีเชนเรื่องของ disruption เรื่องของสังคมก้มหน้าจนไปถึง AI นะคะสื่อนอกบ้านก็เช่นกันนะคะแต่ว่าเรามองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีอานิสงส์เชิงบวกสำหรับอุตสาหกรรมเราพอสมควรนะคะอันดับแรกเลยก็คือทำให้เม็ดเงินโฆษณาเนี่ยไม่กระจุกตัวอยู่ในสื่อประเภท mass media ดั้งเดิมนะคะก็ทางเทรนด์ของการใช้งบโฆษณาเนี่ยจะเริ่มกระจายออกด้วยความที่ทีวีเองก็มีการกระจายหลายช่องมีการกระจายผู้ชมนะคะแล้วก็พฤติกรรมของการใช้มือถือมากขึ้นเสพสื่อโซเชียลมากขึ้นหรือว่าการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีเวลาอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้านด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้นะคะก็ไปทานข้าวนอกบ้านไปทำกิจกรรมไปพบเพื่อนฝูงไปท่องเที่ยวนะคะไปเรียนหนังสือไปติวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้สื่อนอกบ้านเนี่ยเริ่มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยได้นะคะเราเองเราก็มีการปรับปรุงแผนธุรกิจนะคะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่นะคะก็แน่นอนเรามีสื่อที่มีความเชื่อมโยงกับสื่อนอกบ้านนะคะซึ่งเราออกผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะเราเรียกว่า O2O productนะคะหรือ offline to online product นะคะก็เป็นการเชื่อมโยงผสมผสานการใช้สื่อนอกบ้านนะคะให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงตัวมากขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับพฤติกรรมนะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือ เรามีการปรับทิศทางของธุรกิจนะคะให้รองรับการใช้งบโฆษณาในลักษณะที่เป็น mass คือเราจะสร้างสามารถจะมา one stop service ซื้อปุ๊บได้การเข้าถึงผู้ชมทั่วประเทศพร้อมๆกันเทียบเคียงได้กับสื่อแมสอื่นๆนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย
สื่อนอกบ้านเนี่ยเริ่มถูกใช้งานในลักษณะที่เป็นแมสมากขึ้นนะคะเพราะเรามีเครือข่ายอย่างค่อนข้างจะ aggressive นิดหนึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะครับค่ะตอนนี้หลายคนเนี่ยอาจจะได้เห็นบิลบอร์ดขนาดใหญ่หรือว่าจอ LED ที่มีโลโก้ Marco อยู่ข้างล่างจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของ Marco นอกจากจอ LED และบิลบอร์ดแล้วยังมีส่วนอื่นอยู่อีกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเรามี 2,300700เป็นสตรีทเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสื่อที่กระจายตัวอยู่ตามท้องถนนแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะตกแต่งถนนนะคะอย่างเช่นป้ายโฆษณาของ Marco ที่อยู่ที่ใต้ต่อหม้อ BTS อันนั้นก็เป็นอยู่ในเขต CBD ชั้นในของกรุงเทพเลยนะคะอันนั้นมีอยู่ประมาณ700ป้ายนะคะแล้วก็ยังมีตอนนี้เรามีล่าสุดคือ LED นะคะซึ่งเพิ่งจะขยายเครือข่ายไปเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ300จอ LED นะคะ35จอเป็นจอขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในจุดที่เป็น CBD ของแต่ละจังหวัดนะคะครอบคลุมพื้นที่32จังหวัด35จอเป็นจอขนาดใหญ่ไซส์ตั้งแต่100เมตร100ตารางเมตรไปจนถึง300ตารางเมตรนะคะกับอีกประมาณ260จอเนี่ยเป็นจอ LED ขนาดเล็กแต่กระจายตัวอยู่ในร้านอาหาร40กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยนะเป็นร้านอาหารที่ติดท็อป10ของกูรูด้านอาหารนะคะอย่างเช่นวงในหรือว่าเชลชวนชิมหรือท่านที่ถนัดชิมทั้งหลายนะคะครับแล้วถ้าเกิดว่าเทียบสัดส่วนจอที่อยู่ในกรุงเทพกับจอที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับตอนนี้พฤติกรรมของไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อโฆษณาหรือแม้แต่คนที่เสพโฆษณาเองเนี่ยสัดส่วนมันเปลี่ยนไปจากอดีตไหมฮะอ๋อค่ะจริงๆในอดีตเนี่ยค่ะสองปีก่อนเนี่ย 70% เนี่ยจะมีเครือข่ายของสื่อนอกบ้านทั้งสแตติกทั้งป้ายนิ่งเนี่ยค่ะแล้วก็ดิจิตอลกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพค่อนข้างเยอะนั่นเลยเป็นเหตุผลให้เม็ดเงินโฆษณาเนี่ย 70% กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพแต่วันนี้เนี่ยหลายค่ายนะคะก็เริ่มเห็นโอกาสเรื่องของการไปทำตลาดสื่อนอกบ้านกลางแจ้งในต่างจังหวัดนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วประชากรของประเทศไทยเนี่ยค่ะประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ 75% ของรายได้มวลรวมของประเทศไทยอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่กรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเม็ดเงินโฆษณาของสื่อนอกบ้านวันนี้สัดส่วนเนี่ยไม่เป็นไปตามธรรมชาติของมันที่ควรจะเป็นนะคะแต่เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ย supply driven demand นะคะเราก็เลยมองว่าถ้าเราออกไปขยายเครือข่ายให้ครบทั่วทั้งประเทศก็สื่อนอกบ้านก็จะทำหน้าที่ในการเป็นแมสมีเดียได้มากขึ้นซึ่งตอนนี้สื่อที่อยู่ในต่างจังหวัดเองก็สามารถสร้างเม็ดเงินได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องถูกไหมค่ะค่ะก็อย่างปีที่แล้วเนี่ย เราเพิ่มสัดส่วนของมัลติไซโคแมสเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ของเครือข่ายเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยทำใหสัดส่วนรายได้ของเราเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกทั้งเรายังมีจอ LED นะคะซึ่งเป็นสินค้าน้องใหม่ไฟแรงของ Marco นะคะที่เพิ่งออกสู่ตลาดเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะแล้วก็พอไตรมาส4เนี่ยเราเห็นผลตอบรับที่ดีเนี่ยชัดเจนมากจากลูกค้าที่ทดลองใช้แล้วก็พบว่าจอเราเนี่ยให้ impact สูงนะคะเพราะว่า เราพยายามตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าให้ชิ้นงานโฆษณาได้ถูกมองเห็นนะคะโดยให้ความถี่เยอะมากแล้วก็ไซส์จอเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ตั้งอยู่ไม่สูงมากอยู่ในจุดที่ปะทะสายตานะคะเช่น3แยกต่างๆแล้วก็
อยู่ในทำเลที่เป็น daily traffic จริงๆนะคะเป็น CBD ของแต่ละจังหวัดครับไงก็ต้องเห็นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเดินผ่านหรือว่าขับรถก็ตามหรือติดไฟแดงอยู่ก็เห็นโฆษณาของมาโก้อย่างแน่นอนใช่ค่ะแน่นอนว่านอกจากมาโก้แล้วในสื่อโฆษณาเองก็ต้องมีหลายๆเจ้าที่เขามองว่าปีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปีที่จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งการแข่งขันเนี่ยรุนแรงมากไหมครับก็จริงๆสำหรับสื่อนอกบ้านนะคะก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะก็พอไปได้เพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเค้กมันโตขึ้นด้วยสัดส่วนของการใช้เงินของสื่ออื่นที่กระจายมาอยู่ที่สื่อนอกบ้านมากขึ้นนะคะครับคือมาโก้มองว่าถึงแม้การแข่งขันจะอาจจะเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่ก็ถือหรือว่าเป็นโอกาสเนี่ยมากขึ้นเค้กมันโตขึ้นให้แบ่งมีพอให้แบ่งครับเพราะฉะนั้นแผนการตลาดครับของมาโก้ในช่วงปีนี้ก่อนปี61แล้วก็ระยะยาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อค่ะต้องเรียนว่าจริงๆเอาแผนระยะยาวก่อนดีกว่านะคะเพราะแผนระยะยาวเนี่ยถูกเซตมาเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่เข้ามาร่วมทำงานที่มาโคเนี่ยนะคะก็เรามองว่าธุรกิจของสื่อนอกบ้านยังมีอนาคตอีกแล้วก็ด้วยเทรนด์ที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของไลฟ์สไตล์ของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนอะไรแล้วก็ของการใช้ชีวิตนอกบ้านเราก็เร่งขยายเครือข่ายเพราะนั้นเรามองว่าภายใน5ปีนับจากเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะโตได้สัก3เท่าในแง่ของ media capacity ก็ดีรายได้ก็ดีหรือว่าสุดท้ายก็จะกลับมาที่ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นนะคะคือมูลค่ากิจการนะคะตอนนี้ผ่านมา2ปีเนี่ยเราก็สร้างการเติบโตได้ถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ก็คือแต่ละปีเนี่ยจะโตไม่น้อยกว่า 25% โตสูงมากนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้โตแบบออร์แกนิกโกรทอย่างเดียวค่ะเราโตด้วยวิธีอินออร์แกนิกโกรทนะคะด้วยการทำ M&A นะคะก็แล้วก็ขยายคาแพซิตี้จากสิ่งที่มีอยู่เช่นป้ายนิ่งเป็นดิจิตอลซึ่งอาจจะทำเงินได้มากกว่าแต่ตรงนี้ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงกว่าก็ถือว่ามีเขาเรียกว่า entry barrier ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่เรายึดครองมาเป็น16-17ปีแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพรวมของวงการสื่อโฆษณานะครับจะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอาจจะทรงตัวหรือว่าซบเซาลงไปบ้างแต่ในปีนี้เป็นอีก1ปีทองแน่นอนครับของวงการสื่อโฆษณาแน่นอนว่าผู้ประกอบการเองจะต้องปรับตัวให้ทันนะครับจากปกติแล้วอยู่กับสื่อเดิมๆก็ต้องปรับตัวไปสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพราะว่านี่คือตลาดใหม่ที่จะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับผู้ประกอบการได้น่าจะหลักหลายร้อยหลายพันล้านบาทเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บุญมากที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะและหมดเวลาของห้องข่าวธุรกิจแล้วนะครับช่วงนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ